ข้าสู่ช่วงดีโชว์เคสนะครับวันนี้เป็นตอนที่2ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรากำลังรีวิวสมาร์ทโฟนที่มีชื่อดังกระฉ่อนโลก Samsung Galaxy S6 Edge นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราพูดไปแล้วถึงเรื่องของอุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์แล้วก็ตัวเครื่องวันนี้มาอยู่กับคุณกระเป๋าเหมือนเดิมนะครับเรามาพูดกันต่อว่านอกจากรูปลักษณ์ภายนอกที่เราเห็นสัปดาห์ที่แล้วไล่เรียงมาหมดแล้วนะฮะด้านนอกเป็นยังไงใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรกระจกหน้ากระจกหลังเป็นยังไงนะฮะรวมถึงมีรายละเอียดยังไงบ้างวันนี้เราจะมาพูดอะไรต่อก็วันนี้เราจะเริ่มเรื่องแรกกันก่อนเลยครับครับก็เรื่องของอะแดปเตอร์ทำไมฮะรุ่นนี้เปลี่ยนบ้างเนี่ยเดี๋ยวเห็น S6 มากๆจะเบื่ออ๋อครับอะแดปเตอร์มาดูอะแดปเตอร์ประกอบก่อนทำไมต้องเอาอะแดปเตอร์มาพูดคุณกระเป๋าไม่น่ามีอะไรพูดนะนั่นน่ะสิมันก็เป็นเครื่องธรรมดาเนี่ยมันก็ข้างหน้าครับทำไมฮะมีรูปสายฟ้าฟาดออกมาอย่างนี้เขาเขียนว่าไงฮะ Adaptive Fast Charging Adaptive Fast Charging Fast แสดงว่าต้องเร็วแน่นอนมีคำว่า Fast ขึ้นมาเนี่ยนะใช่มันจะเร็วสักแค่ไหนกันเชียวก็ต้องบอกสเปคตัวอะแดปเตอร์ก่อนเห็นนี้ก็ Samsung ธรรมดาก็เนี่ยธรรมดาแต่ตัวนี้สามารถที่จะจ่ายไฟได้2รูปแบบเหรอฮะ9โวลต์ปกติมันจะเป็น5โวลต์ใช่มั้ยฮะ5 โวลต์ 2.1 แอมป์อะไรอย่างเงี้ย 0.5 1.5 อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้จ่ายได้2รูปแบบคือ9โวลต์9โวลต์ที่ 1.67 แอมป์โอ้9โวลต์นี่คือเข้าเยอะนะเยอะเข้าก็ทำให้มันชาร์จได้เร็วขึ้นครับใช่ส่วนใครถ้าเกิดว่าจะเอาไปใช้กับไอ้ตัวเนี้ยไปใช้กับสมาร์ทโฟน Samsung หรือว่าชาร์จอะไรอื่นๆที่เป็น USB เนี่ยมันก็จะจ่ายแค่5โวลต์เนี่ยฮะคือต้องทำไป2แบบให้ไม่งั้นเดี๋ยวไปเสียบอันอื่นระเบิดตุ้มนั่นดิแล้วเราต้องสวิตช์หรือว่าต้องปรับอะไรมั้ยเอ่ยไม่ต้องครับออโต้มันจะคำนวณให้เองก็ตัว device นั่นแหละมันจะต้องเป็นตัวมีเซ็นเซอร์ในการตรวจจับเองแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็มีหมดแล้วอ๋อเหรอฮะถ้าเกิดเสียบเข้ามาตัวนี้ปุ๊บมันก็จะรู้เลยว่าไฟควรจะเข้ามากขนาดไหนตัวนี้มันจะเป็นตัวบอกมันจะเป็นตัวดึงมาเองไปเสียบเข้าไอ้โทรศัพท์อื่นๆหรือว่าแท็บเล็ตของ Samsung อื่นมันก็จะก็เข้าได้แค่5นั่นแหละใช่อ๋อครับใช่ครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีก1ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคราวนี้ความที่มันชาร์จเร็วเนี่ยก็คือเค้าเห็น Samsung เค้าเคลมไว้นะฮะว่าชาร์จ10ประมาณ10นาทีนะฮะ10นาทีสามารถใช้ได้4ชั่วโมงโอ้โห10นาทีถ้ามีเวลาแค่10นาทีก่อนออกจากบ้านแบตใกล้จะหมดเงี้ยเสีย 10% อะไรอย่างเงี้ยขอแค่10นาทีน่ะใช้ได้อีก4ชั่วโมงก็ได้ประมาณ4ชั่วโมง4ชั่วโมงนี่ก็คงนับแบบว่าใช้งานทั่วไปนะฮะไม่ได้แบบฮาร์ดคอร์อะไรอย่างเงี้ยแม้แบตจะหมดยังสายจะไปเล่นอีกแต่ถ้าเกิดว่าประมาณ 0% จนถึง100ครับเอาจริงสับสูตรเลยนะฮะก็ปกติคงไม่มีใครใช้ถึงหรอกแต่วันนี้เราเทสให้ดูว่า 0% ถึง100เนี่ยมันจะอยู่ประมาณเต็มที่เลยนะกับไอ้ตัวนี้ก็อยู่ประมาณ1ชั่วโมงนิดๆโหชั่วโมงนิดๆเองเหรอแต่ปกติมันคงไม่มีใครใช้แบตจนหมด 0% นะแต่เราก็ไม่แนะนำเหมือนกันไม่ควรจะใช้แบตจนหมดเกลี้ยงนะครับท่านผู้ชมครับแล้ว 20% ก็ชาร์จ 20-30% นี่ชาร์จได้แล้วก็ทดเข้าไปอีกก็เร็วขึ้นไปอีกโอ้โหทีบางทีส่วนใหญ่ยังไม่ถึงชั่วโมงอ่ะเต็มละตัวนี้เร็วก็มีระบบตัดมีระบบอะไรปกติคือชาร์จเต็มปุ๊บมันก็ไม่จำเป็นจะต้องรีบถอดใช่มั้ยฮะใช่ครับเสียบชาร์จก็ผมคิดว่าระบบของอะแดปเตอร์มันพอมันตอนแรกอาจจะจ่ายแรงสุด9โวลต์ใช่ไหมฮะแล้วพอมันเริ่มแบบว่าแบตเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมันก็จะปรับลงมา9อาจจะมาเหลือจนสุดท้าย5โวลต์ประมาณอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็ปรับแอมป์ลงมาเรื่อยๆก็ทำให้มันก็ถนอมแบตเตอรี่ฮะแล้วด้วยความที่แบตเตอรี่ตอนนี้ให้แค่2,600ฮะมันก็ไม่ได้ใหญ่มากไอ้ตัวนี้จะเข้ามามีบทบาทช่วยได้เรื่องแบตเตอรี่ผมสงสัยนานแล้วก็คือถ้าเราเสียบชาร์จไปแล้วรุ่งขึ้นมาเนี่ยก็ค่อยเอาออกก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีคราวนี้ลองนะไม่มีปัญหาโอเคถ้างั้นสบายใจได้นี่ก็เป็นอะแดปเตอร์แบบใหม่ก็เป็นนวัตกรรมด้วยถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของ Samsung ไม่รู้ว่าต่อไปอาจจะใช้ในรุ่นอื่นๆของเขาอีกก็ได้นะผมคิดว่าน่าจะใช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่Galaxy S เนี่ยเวลามันออกแบบมามันก็คือเป็นต้นแบบของหลายๆรุ่นที่จะออกในปีนี้ทั้งหมดแสดงว่าถ้าซื้อ S6 ธรรมดาก็ได้ตัวนี้ด้วยใช่มั้ยฮะได้ครับได้ไม่ใช่เฉพาะ Edge นะครับไม่ต้องน้อยใจครับครับผมมาดูตัวเครื่องกันต่อครับผมก็เดี๋ยวมาดูที่ตัวเครื่องอันนี้จะพูดเรื่องอะไรเอ่ยก็เริ่มต้นกันก่อนเลยที่เรายังค้างคาก็คือเรื่องเมื่อเราพูดรอบตัวเครื่องกันนะต่อไปก็เป็นเรื่องสแกนลายนิ้วมืออาจจะไม่ได้แปลกใหม่อะไรนะฮะปุ่มโฮมปุ่มนี้เนี่ยนะฮะใช่คือจริงๆปกติ Samsung ก็สแกนลายนิ้วมือได้มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนี่ใช่แต่มันใช้วิธีการปาดอย่างงี้ใช่ต้องปาดลงมาอย่างงี้ไงอ่ะแล้วรุ่นนี้ไม่ได้ปาดหรอไม่ปาดใช้สัมผัสเหมือน iPhone อ๋อนะฮะเดี๋ยวนี้ก็แค่แตะเท่านั้นเองใช่แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เพราะว่ามันก็มีแบรนด์ก่อนหน้านี้ทํามาแล้วคือแบรนด์อื่นเค้าทําได้แล้วไงแต่ว่าก็แปลกสําหรับ Samsung ที่ว่า Samsung ก็พัฒนาแล้วใช่ฮะอันนี้ก็ขอพูดคร่าวๆไปเท่านั้นแหละครับอ่ะมาดูเรื่องสำคัญกันเลยฮะเรื่องอะไรเอ่ยวันนี้พระเอกของเราคือเรื่องขอบจอนี่แหละครับนี่แหละครับมันแตกต่างแล้วมันเหมือนกับไอ้ตัวโน้ตไหมโน้ตเอชไหมก็คล้ายๆบางส่วนแต่
80% ไม่เหมือน80เลยเหรอ ผมมองว่ามันงอๆโค้งๆออกมาขอบมันก็การออกแบบนี้เหมือนกันฮะมันก็เหมือนกันแต่การใช้งานใช่มั้ยฮะถ้าจําได้เทปที่แล้วตอน Note 8เนี่ยขอบตรงเนี้ยมันจะเหมือนเป็นเค้าเรียกอะไรเป็นอีกการทํางานเป็นโชว์สเตตัสให้ใช่มั้ยอีกอันนึงเป็นเหมือนแยกกันทํางานระหว่างหน้าจอหลักอ๋อใช่มั้ยฮะแต่อันนี้มันเมิร์จเนียนกันไปหมดเลยใช่ผมมองดูแล้วจากภาพตรงหน้าจอเนี่ยมันเหมือนกับจอมันนูนขึ้นมาแฮะมันเหมือนมีมิติอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนเขาเรียกอะไรเป็นแบบเขาเรียกอะไรเสริมนะส่วนเสริมถ้าดูภาพดูหนังแล้วอุ้ยมันเหมือนรอยนูนขึ้นมานะใช่แล้วมันบางทีทำให้เรามองสึกว่าเหมือนเครื่องมันไหลขอบใช่แล้วก็เป็นส่วนของที่แต่ละคนจะสัมผัสได้เพิ่มเติมมาประสบการณ์แตกต่างกันใช่แต่การใช้งานจริงๆแล้วอ่ะตัวเนี้ยนอกจากเรื่องของแฟชั่นใช่ไหมฮะเป็นแฟชั่นเนี่ยทำให้เครื่องมันดูแบบหรูๆขึ้นแล้วมันอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องช่วยการจับเนี่ยจับถือบางคนบอกว่าจับยากอ่ะมันจอโค้งที่ขอบดูสิแล้วจะจับยังไงจับแบบนี้เหรอถึงจะมองจอได้ครบอ่ะไม่จำเป็นแล้วคือยังไงเวลาจับจะลำบากกว่าเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือปกติเราใช้งานก็จับปกติได้อย่างงี้ใช่ฮะแต่เพราะเนี้ยถ้าเทียบกับไอ้พวกวัสดุเครื่องที่มันเป็นกระจกทั้งสองด้านที่มีหลายๆรุ่นที่มันมีอยู่นะฮะจะสังเกตดูมันจะลื่นนะฮะเครื่องส่วนใหญ่แต่ตัวเนี้ยด้วยการที่ทำให้ขอบมันโค้งขึ้นมาแล้วตรงเนี้ยมันตัดอลูมิเนียมเนี้ยมันตัดขอบใช่ไหมฮะมันตัดขอบลงมาอย่างเงี้ยมันก็ผมว่ามันทำให้มันถือถนัดนะมันหลังจากหมดที่ขอบจอตรงนี้แล้วเนี่ยนะฮะจะมีอลูมิเนียมมารับใช่แล้วก็อลูมิเนียมจะมีส่วนโค้งขึ้นมาอีกหน่อยนึงเว้าขึ้นมารับตรงนี้ไม่ใช่แบบโค้งไปเลยใช่แล้วพอเวลามันเข้ามือเนี่ยมันก็จะเป็นล็อกกับส่วนของข้อมือเข้ามาปุ๊บตรงนี้เราจะรู้สึกได้ว่ามันจะคมนิดนึงไม่ลื่นเลยขออภัยขอพูดจริงๆเทียบกับ iPhone 6เพราะว่า iPhone 6เนี่ยนะครับขอบมันจะเป็นมนอย่างนี้ตลอดทั้งตัวผมมีความรู้สึกว่ามันลื่นใช่ฮะแต่มาจับตัวนี้ผมไม่รู้สึกว่ามันลื่นใช่มันก็จะมันก็ยังโอเคอยู่ผมไม่กล้าทำแบบนี้กับ iPhone มันจะหลุดมือผมไม่กล้าทำแบบนี้กับ iPhone นี่นะครับก็เป็นข้อดีนะครับผมแล้วนอกจากนั้นขอบจอโค้งก็มันจะมีอีกเรื่องนึงที่มันเด่นมากก็คือเรื่องของการใช้บอกสายที่โทรเข้าแล้วมีใครโทรเข้ามาบ้างคือ Samsung บอกว่าเวลาเราเข้าที่ประชุมอ่ะปกติคนส่วนใหญ่จะวางจะคว่ำเครื่องคว่ำหน้าเครื่องอย่างเงี้ยบนโต๊ะใช่มั้ยฮะใช่มองไม่เห็นอะไรเลยคราวเนี้ยมันก็จะมีถ้าเกิดว่ามีคนโทรเข้าอย่างเงี้ยเมื่อเราคว่ำตัวนี้อยู่เนี่ยมันจะมีแถบสีวิ่งวิ่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะทำให้ดูซึ่งแถบสีนี่มันจะเปลี่ยนสีไปตามที่เราตั้งอ๋อเราตั้งได้ตั้งในส่วนของเขาเรียกว่า people age อ๋อเหรอครับนี่ people age คืออะไรนะฮะนี่ครับนี่ขอบจอเราเลื่อนมาอย่างเงี้ยครับนั่นแหละก็เหมือนการตั้งตั้ง favorite ไว้เนี่ยก็จะไปกำหนดสีได้ว่าแต่ละคนที่โทรเข้ามาจะเป็นสีอะไรสำคัญมากสำคัญน้อยเพื่อนฝูงสีเขียวเจ้านายโทรมาสีแดงอะไรอย่างนั้นนะให้ดูอันตรายไม่รับดีกว่าเมื่อเวลาเราคว่ำเครื่องอย่างเงี้ยก็เวลาสีที่กดปรากฏขึ้นถ้าเกิดเป็นคนที่อยู่ใน5คนที่เราเมมเอาไว้มันก็จะได้5คนเท่านั้นเหรอฮะก็ได้แค่นั้นครับมันจะสุดแค่นั้นสำคัญสำคัญท่านผู้ชมครับเฟเวอริตไว้เลยครับนี่แล้วก็บวกขึ้นมาได้บวกก็ไปดึงมาจากคอนแทคนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนของเซตติ้งอันนี้ก็เซตนะครับ5ชื่อนะครับ5ชื่อสำคัญสำคัญครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันไหมว่ามันดีครับต้องเราลองคว่ำเครื่องดูก่อนนะฮะเสร็จแล้วคุณกระเป๋าจะโทรเข้ามาคิดว่าน่าจะมองกันเห็นจากเบอร์อีกเบอร์นึงนะครับจะลองโทรเข้าไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันแสดงสถานะสีได้ว่าสีที่เราตั้งไว้นี่เป็นสีอะไรนะครับตอนนี้กำลังโทรเข้ามาอยู่นะครับสักพักหนึ่งแป๊บมาแล้วท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะมีสีแสงแล้วมองไม่ออกก็เป็นสีอะไรอาจจะแสงอาจจะเยอะสตูดิโอของเราแสงคือปกติมันต้องวางกับโต๊ะมันจะสะท้อนถ้าเราวางกับโต๊ะปุ๊บเราจะเห็นแสงสะท้อนขึ้นมาใช่อันนี้คุณกระเป๋าตั้งสีอะไรไว้อันนี้มันสีขาวฮะอ๋อใช่เป็นสีขาวนี่เองนะฮะคือถ้าเราแอบมาดูหน้าจอเนี่ยมันจะขึ้นแค่ตรงเว็บถ้าพอเราพลิกหน้าจอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยอ๋อครับมันก็จะเป็นเบอร์คนขึ้นมาใช่ครับไอ้คนนี้มันมีอีกอย่างนึงเดี๋ยวผมอยากจะทดสอบให้ดูครับนะครับผมผมคุณแจ็คเอาวางความไม่เหมือนเดิมนะฮะใช่ครับผมจะโทรเข้าอีกรอบนะครับครับเดี๋ยวจะดูว่าเราจะทำอะไรกันนี่ฮะมาสีขาวสีขาวคราวนี้ถ้าเกิดเราไม่อยากรับสายไม่ต้องพลิกหน้าจอก็ได้หัวอยู่ที่ประชุมไม่อยากรับทำไงกำลังเครียดไม่อยากรับนี่แตะตรงนี้อ๋อแตะปุ่มเซ็นเซอร์ตรงนี้นะใช่ฮะแตะระดับว่าไม่เอาไม่รับแต่ตรงนี้ก็รู้แล้วว่าไม่รับแตะแล้วปล่อยครับน่ะครับอ๋อท่านนี้ก็รู้แล้วขอแบนไว้ก่อนนะฮะเอานิ้วกดไว้ถูกต้องก็ถือว่าเป็นการปฏิเสธไม่ถือว่าเป็นการ
ทำให้มิสคอลใช่ไหมฮะหรือว่ารีเจ็คสายนี่ครับมันรีเจ็คสายอ๋อเป็นรีเจ็คใช่ไหมฮะแต่มันจะส่งเมสเซจกลับไปหาคนที่นี่ด้วยอันนี้เราตั้งได้ใช่ไหมครับก็ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะตั้งได้นะแต่ตอนนี้เรารับสายก็ยังไม่ได้หาจากอันนี้ว่ามันตั้งอยู่ตรงไหนนะต้องลองไปเล่นกันดูแต่มันมีแบบว่าเทคนิคกันอย่างนี้ปฏิเสธสายได้แล้วก็ส่งข้อความกลับไปบอกสายต้นทางได้ถูกต้องฮะก็ถือว่าโอเคเอาล่ะอันนี้เป็นประสิทธิภาพแรกของจอโค้งถูกต้องฮะคว่ำปุ๊บบอกสถานะคนโทรมาได้ปฏิเสธสายได้ครับส่วนต่อไปครับนะครับผมก็จอโค้งทำอะไรได้อีกก็ในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการสตรีมข้อมูลเมื่อหน้าจอมันปิดอยู่อ๋อใช่อันนี้เหมือนในโน้ตเอทนะครับผมเราจะดูข้อมูลอะไรได้บ้างใช่ก็จอปิดอยู่แบบนี้ครับปิดอย่างนี้แล้วก็ถูเงี้ยฮะอ๋อถูเหมือนกันใช้วิธีเดียวกันครับมันโดนนะจอครับครับถูแค่ตรงส่วนขอบจอนะครับใช่ครับนะฮะก็จะมีข้อมูลปรากฏขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนเดิมฮะเราก็อาจจะต้องอาศัยความชำนาญในการใช้งานสักเล็กน้อยใช่ก็ต้องถูไปก่อนใช่ไหมฮะเพื่อให้จอขึ้นสถานะครับผมนี่ฮะขึ้นแบบนี้แล้วก็แล้วก็เลื่อนได้ใช่ครับอย่างนี้นิดนึงให้มันกลับมาด้านนี้ก่อนฮะอ๋อคือจริงๆเขาไม่ได้ออกแบบมาให้เราถือเงี้ยต้องวางไว้บนโต๊ะคือจะมองเห็นได้อยู่บนโต๊ะนะครับใช่ครับครับเป็นข้างแบบนี้แหละใช่ฮะนี่ไงมันก็จะถึงอ่านะฮะแต่เนี้ยก็คือดูแค่ใช่มันจะคล้ายๆกับโน้ตเอทนะฮะคือดูข้อมูลแต่ขอบตัวนี้รู้สึกจะขอบเล็กกว่าใช่ขอบเล็กกว่าเพราะความที่หน้าจอมันเล็กลงด้วยฮะใช่นะครับผมก็ดูได้ว่าสถานะอะไรบ้างเป็นอะไรเป็นยังไงบ้างอุณหภูมิเท่าไหร่อยู่ที่ไหนนะฮะถูกต้องครับครับเนี่ยมันก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เราเคยเทสไปก่อนแล้วก็คือเรื่องของนาฬิกากลางคืนนะฮะไนคอนครับที่เราจะเปิดได้เหมือนกันก็ทำได้เหมือนกันหมดแค่นี้ครับครับนี่แหละก็คือประโยชน์ของการที่เป็นจอขอบโค้งก็จะเห็นว่ามันไม่ได้แบบว่าเอามาใช้งานจริงจังเหมือนกับโน้ตเอทนะที่มีแม้บรรทัดมีอะไรเยอะเลยก็เนี่ยแหละครับก็คือคนส่วนใหญ่ที่ใช้ Galaxy S เนี่ยมันก็จะเป็นคนที่ไม่ได้แบบไม่ได้เน้นจดเน้นอะไรที่ต้องใช้อะไรอย่างนั้นนะการออกแบบเขาก็เลยเน้นเอามาใช้งานลักษณะแบบนี้มากกว่าในชีวิตประจำวันนะถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวอีกขั้นหนึ่งที่ทำให้เห็นแล้วก็เป็นเรื่องนวัตกรรมเรื่องหน้าจอการออกแบบประมาณนี้ครับนี่แหละครับจอโค้งนะคว่ำอยู่แสดงสถานะได้ครับก็เดี๋ยวต่อไปเรามาดูเรื่องแอปพลิเคชันภายในอ๋อครับแอปพลิเคชันเดี๋ยวเอาไว้อีกตอนหนึ่งก็ได้ได้นะครับเป็นตอนหน้าที่เราจะมาดูแอปพลิเคชันกันอย่างละเอียดว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือคุณกระเป๋าแสดงให้เห็นถึงแล้วว่าไอตัวสแกนลายนิ้วมือเราสามารถกดตรงๆเหมือน iPhone ก็ได้ได้ส่วนขอบโค้งของจอเนี่ยนะครับถ้าความหน้าจอก็สามารถแสดงสถานะของผู้ที่โทรเข้ามาได้เราตั้งสีได้ว่าเป็นสีอะไรแล้วก็เรื่องของ People Aid ที่บอกไปครับ Coverage 5คนครับตั้งสายแล้วก็รับสายจากตรงนี้ได้นอกจากนี้ตรงนี้ยังทำอะไรได้อีกไหมนอกจากการวัดไม่ได้ส่วนต่อไปดิไม่ได้ส่วนต่อไปนะครับตอนนี้ยังอุบไว้ก่อนนะครับแหมประสิทธิภาพเยอะขนาดนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่ามีการใส่เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามามากพอสมควรทีเดียวนะครับถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าจับตาดูสัปดาห์นี้เราจะพักข้อมูลไว้ที่ตรงจอขอบโค้งตรงนี้ก่อนสัปดาห์หน้าท่านผู้ชมติดตามรายการนะครับเราจะนำเจาะลึกถึงตัวของแอปพลิเคชันว่ามีแอปพลิเคชันอะไรที่น่าสนใจรวมถึงปุ่มเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยว่ามันสามารถทำอะไรได้มากกว่ารุ่นก่อนๆที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับสัปดาห์นี้ขอบคุณคุณกระเป๋ามากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับยังมีตอนที่3รออยู่สำหรับ Samsung Galaxy S6 Edge ครับสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วผมรณชาติบุษแสนคมต้องลาไปก่อนอย่าลืมติดตามเป็นแฟนเพจกันนะครับใน facebook.com ค้นหาคำว่า Digital to Go ครับรวมถึงติดตามเรื่องราวทางด้าน IT อัปเดตตลอดเวลาในเว็บไซต์ manager.co.th/cyberbit ครับวันนี้ลาไปแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ